สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ทำการบ้านกันมาไหมคะทำเนาะหนูเห็นส่งกันมาครบทุกคนเลยนะคะทำมาอย่างดีเลยนะคะอีกการบ้านหนึ่งเนาะคือเรื่องของตาราง9ช่องได้กลับไปฝึกกันมาไหมคะฝึกค่ะฝึกทุกวันเลยป้าชอบมีเหงื่อออกด้วยโอ้เยี่ยมเลยค่ะป้าเจี๊ยบนะคะการฝึกร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวทุกวันนะคะก็เพิ่มการสูบฉีดของโลหิตในร่างกายเราเนาะและอีกอย่างก็คือฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะเน้นหนักในเรื่องของการรับรู้เนาะการรับรู้แบบมิติสัมผัสนะคะก็คือการรับรู้นะคะระหว่างตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกิจกรรมในการฝึกมิติสัมผัสเนี่ยเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติกันก่อนนะคะด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายกับเพลงดั่งดอกไม้บานนะคะการเคลื่อนไหวกับเพลงดั่งดอกไม้บานนะคะจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้มีการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายเนาะมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำให้จิตใจเรามั่นคงด้วยนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะแล้วก็มาเคลื่อนไหวกับดอกไม้บานด้วยกันนะคะค่ะเราได้เคลื่อนไหวอย่างมีสติกันไปแล้วนะคะถึงตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ในช่วงของการฝึกสมองนะคะในส่วนหลักใหญ่ใจความวันนี้ก็คือในเรื่องของการรับรู้ผ่านมิติสัมผัสนะคะไอ้เล่าให้ท่านฟังในเบื้องต้นเนาะการรับรู้แบบมิติสัมผัสก็คือการรับรู้ข้อมูลนะคะระหว่างเปรียบเทียบระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะคะซึ่งการรับรู้แบบมิติสัมผัสนะคะก็ต้องอาศัยนะคะในเรื่องของความใส่ใจนะคะที่เราจะรับรู้ข้อมูลที่เข้ามาเนาะแล้วก็อาศัยการมองเห็นอาศัยการทำงานของสายตาแล้วก็มือของเราด้วยนะคะวันนี้กิจกรรมไม่ได้โลดโผนนะคะกิจกรรมง่ายๆสบายๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะทีมงานของไอ้นะคะน้องเมย์นะคะน้องเมย์กับพี่ปุ๊กกี้นะจะแจกนะคะแบบฝึกหัดให้ท่านนะคะท่านละ1ชุดเนาะนั่งติดกันจะได้คนละชุดกันนะคะจะสลับกันนะเหมือนกับป้าเจี๊ยบได้ชุดอะไรคะป้าอิ๋วชุดดีจ้ะป้าปุ๊กชุดเอป้าเอบีป้าแจงเอจ้ะไม่มีใครได้เหมือนใครเลยนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะจะให้ท่านทำของใครของมันไม่ต้องปรึกษากันนะคะทำเองเก่งเองนักเลงพอนะคะทำเองเลยนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเริ่มลงมือทำฟังไอ้ก่อนนะจ้ะแบบฝึกหัดในทุกชุดเนี่ยนะคะป้าแจงหนูยืมหน่อยนะจะมีอย่างเงี้ยนะคะข้อคำถามแบบนี้นะแต่จะมีช่วงประมาณหน้าสุดท้ายเริ่มตั้งแต่นี่หน้าที่เป็นตัวหนังสือแบบเนี้ยทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยนะนี่เขาบอกว่านะให้สมาชิกเขียนหมายเลขเนี่ยให้สมาชิกเขียนหมายเลขนะนะคะให้สมาชิกเขียนหมายเลขเนาะของหน้านี้อย่าเพิ่งทำนะคะให้ทำหน้าที่มีรูปภาพไปก่อนนะถ้าทำเสร็จแล้วยกมือบอกไอ้เสร็จแล้วลูกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันโอเคไหมครับป้าโอเคเริ่มลงมือกันได้เลยจ้าเชิญเลยส่วนใหญ่ข้อแรกผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะหลายท่านอาจจะนับ4-5รอบเนาะได้ไม่เท่ากันสักรอบไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้ทุกท่านก็ทำเสร็จกันแล้วนะคะทำเสร็จกันแล้วเนาะสุดยอดเลยนะคะเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันเนาะท่านที่ได้ชุด A ข้อนี้ข้อที่1ชุด A ข้อที่1นับได้เท่าไหร่กันบ้างคะตาปุ๊บอก26ป้าเจงก็26 23นะคะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะก็ไอ้นับมาแล้วแหละนับมาจากบ้านอย่างดีเลยนะคะคำตอบก็คือ26ค่ะสุดยอดเลยนะคะชุด B ล่ะคะข้อแรกชุด B ได้เท่าไหร่คะได้24ป้าอิ๋วก็ได้24มัตติเป็นเอกฉันท์นะคะมัตติเรา24เท่ากันเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคต่อไปชุด A นะคะข้อต่อไปชุด Aหนูถามชุด A ข้อนี้นี่ชุด A ข้อนี้นะคะเราดำเนินมาถึงข้อที่จะใกล้สุดท้ายแล้วนะคะชุด A ข้อนี้ได้เท่าไหร่กันบ้าง12ป้าได้15ป้าปูได้15ป้าเจี๊ยบเท่าไหร่ข้อนี้นะ18ค่ะคนละ4ป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบ
นี้เหรอค่ะป้าเจี๊ยบเลข18นะคะ18 12 15เลขไม่เท่ากันเลยนะคะเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับแถวเราแบ่งเป็นชั้นเนาะชั้นล่างสุดเราได้อยู่1 2 3 4 5 6 7ชั้นที่2 8 9 10 11ชั้นที่3 12 13 14แล้วก็สุดท้ายคือชั้นที่4คือได้เท่า15นะคะคำตอบคือ15นะคะปรบมือให้กับป้าปุ๊กเลยค่ะโหป้าปุ๊กทำได้แล้วนะคะต่อไปชุด B นะคะชุด B เราดำเนินมาถึงข้อใกล้จะสุดท้ายแล้วนะคะกับชุด B ชุด B ข้อนี้นะคะไอ้ท่านบอกอย่าเกินนี่ข้อนี้เลยชุด B จ๋าได้เท่าไหร่จ๊ะได้15ลูกป้าเอ๋ได้15ป้าอิ๋วได้16เอาแล้วนะคำตอบเราอาจจะเหลื่อมกันไปนิดนึงนะคะเรามานับไปพร้อมๆกันเนาะเอาทีละแถวนะคะเอาทีละแถวนะแถวล่างสุดนะคะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะคะมีอยู่6นะแถวที่2มีอยู่7 8 9 10แถวที่3 11 12 13 14และแถวข้างบนสุดนะคะ15 16โอเคนะคะโอ้โหถือว่าใกล้เคียงนะคะทำกันได้อย่างดีเลยทีเดียวเนาะอันนี้เป็นในเรื่องของการนับนะคะเรื่องของการนับเรื่องของการดูภาพที่เป็น3มิตินะคะทุกท่านได้ใช้ความสามารถในเรื่องของมิติสัมผัสในการดูมิติเป็นอย่างดีแล้วเนาะทีนี้เนี่ยไอให้ท่านดูหน้าที่เป็นตัวหนังสือนะคะหน้าที่เป็นตัวหนังสือนะเขาบอกว่าให้เขียนหมายเลขหมายเลขนะคะที่แทนสัญลักษณ์ของสถานที่ต่างๆนะคะลงไปในแผนที่เนาะหน้าหนึ่งเป็นตัวหนังสือนะคะหน้าถัดไปเป็นสถานที่ต่างๆและอีกหน้าหนึ่งเป็นสถานที่เป็นแผนที่เปล่าจะเป็นแบบนี้นะจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะดูนะตัวหนังสือก็อันหนึ่งตัวหนังสือนะเดี๋ยวนะพี่ปุ๊กกี้ช่วยป้าอิ๋วดูนิดนึงนะคะตัวหนังสือก็อันนึงเนาะสถานที่ก็อันนึงนะคะฉีกออกมาได้เลยนะฉีกมาฉีกหน้าตัวหนังสือออกมาอย่าเรียกว่าฉีกนะคะเรียกว่าแบ่งออกมานะคะนะเราได้ตัวหนังสือแบบนี้แล้วเนาะเสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นสถานที่นะคะสถานที่เนี่ยมันจะมีหมายเลขอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะให้เอาหมายเลขต่างๆเนี่ยไปเติมนะคะไปเติมในแผนที่นะคะว่าในแผนที่ของเราเนี่ยถ้าต้องเติมสถานที่ตามที่เขาบอกนะคะในหน้าแรกเนี่ยจะมีแผนที่อะไรเป็นอะไรได้บ้างนะคะสถานที่มี2หน้าใช่ค่ะสถานที่จะมีอยู่2หน้านะจ๊ะเอามาเติมในนี้ผ่านข้อความนะคะอ่านข้อความก่อนนะคะเขาบอกว่าชุด A กับชุด B ไม่เหมือนกันนะคะชุด A นะคะคุณชุด A จะเป็นคุณตะวันใช่ไหมคะชุด B จะเป็นคุณจันนะคะเนาะชุด B จะเป็นคุณจันนะคนละคนกันนะคะเติมลงดูนะคะให้เวลาสักครู่นึงเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ดูเฉลยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็น้อยได้คำตอบนะคะที่ทำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในส่วนของการฝึกการรับรู้ผ่านมิติสัมผัสของเราในวันนี้นะคะก็ถือว่าได้ฝึกกันแบบเข้มข้นพอสมควรนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทุกท่านทำได้เป็นอย่างดีนะคะเหมือนที่ไอ้เน้นย้ำกับท่านนะคะในเรื่องของมิติสัมผัสนะคะ
ป็นการรับรู้เนาะผ่านการมองเห็นทางสายตาแล้วก็มือของเรานะคะแล้วก็ฝึกให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ระหว่างตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็หวังว่าเนาะท่านจะได้เอาเรียกว่าเป็นการฝึกการทดสอบวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านไปเนี่ยสังเกตทางเนาะเส้นทางว่าเอ๊ะบ้านเรากลับทางไหนนะคะทางซ้ายมือของเราก่อนเข้าซอยบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทางขวามือก่อนเข้าซอยบ้านเนี่ยเราเจออะไรบ้างและในระหว่างเส้นทางเนี่ยมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะคะก็หวังว่าทุกท่านเนาะจะได้กลับไปฝึกฝนนะคะความสามารถของสมองตรงนี้ต่อเนื่องนะคะและเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สูงอายุทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ